คิดออกแล้วว่าจะเอากุนเชียงมาทำอะไรดีที่มันดูเข้ากันกับผลไม้ในช่วงนี้นั่นก็คือยำกระท้อนเหมาะกับช่วงนี้เลยเพราะกระท้อนออกเต็มเมืองแล้วเราก็ไม่ใส่หมูใส่กุ้งเดี๋ยวจะใส่กุนเชียงมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์หย่อนลงหม้อต้มเนี่ยคุณผู้ชมจัดการต้มซะไฟกลางๆไฟเรื่อยๆสักครึ่งชั่วโมงคุณผู้ชมกุนเชียงเมื่อต้มสุกเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมเราก็จะหั่นบางๆแบบนี้พุดดิ้งก็หั่นอีกทีหนึ่งหอมกลิ่นเครื่องเทศแบบหมูย่างเมืองตรังเริ่มต้นตำรับยำของเราเราก็ใส่น้ำพริกเผาลงไปก่อนเสร็จแล้วก็น้ำมะขามเปียกนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมไม่งั้นมันไม่ไปส่วนความหวานอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้มิตรผลปี๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวสีสวยตักง่ายกลมกล่อมทุกเมนูส่วนเรื่องของความเค็มอร่อยอย่างปลอดภัยด้วยซอสปรุงรสทดแทนน้ำปลาตราเคดีแคร์สูตรลดโซเดียมมากกว่า 60% ไม่เติมเกลือโพแทสเซียมอุ้ยสบายใจได้คุณผู้ชมแล้วก็กลูเตนฟรีด้วยนะอัมพวากะทิ 100% จัดการเคล้าผสมตรงนี้ให้ละลายเข้ากันก่อนคุณผู้ชมพอน้ำตาลละลายเข้ากับเครื่องปรุงอื่นๆอ่ะเสร็จเรียบร้อยตามนี้ปุ๊บกระท้อนคุณผู้ชมจัดการสับๆๆๆเสร็จแล้วก็แช่น้ำเกลือบีบน้ำซะเห็นไหมคุณผู้ชมพอใส่กระท้อนเสร็จต้องบอกคุณผู้ชมว่าคลุกก่อนให้เครื่องปรุงทั้งหมดเนี่ยอยู่ในเนื้อกระท้อนถึงเวลาจะรับประทานเราก็มาเติมหอมแดงพริกขี้หนูนิดหน่อยพอเดี๋ยวเผ็ดนอนรุ่มร้อนท้องอีกถั่วลิสงคั่วเองคั่วใหม่ๆใครที่ไม่ชอบหรือแพ้ถั่วลิสงก็อย่ากินกุ้งแห้งนี่ก็เค็มนะซื้อมาเสร็จเนี่ยโยนลงหม้อน้ำร้อนซะก่อน5นาที10นาทีแล้วก็เอาไปผึ่งหรือไปเป่าหรือใส่เตาอบที่มีลมร้อนกุ้งแห้งจะแห้งความเค็มจะหายไป 30% คุณผู้ชมปลอดภัยมะพร้าวคั่วใส่นิดนึงหอมๆเนี่ยคลุกอุ๊ยตายแม่เจ้าน่ากินนะตายน่ากินมากถึงมากที่สุดอุ๊ยกุนเชียงอ๋อลืมตายเดี๋ยวไม่ได้ใส่กุนเชียงยี่ห้อของตัวเองเป็นไปได้ยังไงเนี่ยโอ้ตายตายตายอุตส่าห์พูดซะเยอะแยะลืมใส่กุนเชียงค่ะคุณผู้ชมค่ะโอ้ยน่ากินเลยเห็นไหมเนี่ยนี่ดีนะจำได้ไม่งั้นแย่เลยอะไม่มีอะไรน่ากินเท่ากุนเชียงคุณผู้ชมอย่างอื่นธรรมดาหมดยกเว้นกุนเชียงพิเศษมะพร้าวหน่อยนะถั่วลิสงกุ้งหน่อยผักชีหันไปหาคุณผู้ชมพริกขี้หนูแห้งทอดไข่ต้มเสร็จเรียบร้อยค่ะคุณผู้ชมค่ะยำกระท้อนสูตรเด็ดใส่กุนเชียงปลาอาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ะ